พอพูดถึงหน้ากากหลายคนก็บอกว่าแล้วหาซื้อไม่ได้จะทำอย่างไรช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นประเด็นมากใช่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไปต่อคิวซื้อนะคะตามร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมนะคะเราทำข่าวมาเราส่งทีมข่าวไปบางคนเนี่ยคุณยายไปรอตั้งแต่ 4:30 ไปรอเป็นคิวแรกทั้งๆที่เปิดขายเนี่ย 8:00 เปิดแจกคิว 7:00 แต่มีบางคนไปรอตั้งแต่ 4:00 กว่าๆเพื่อที่อยากจะได้หน้ากากหลายคนก็อาจซื้อได้บางคนก็ซื้อไม่ได้เนี่ยนะคะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขคือท่านรัฐมนตรีบอกไปตั้งแต่สุดสัปดาห์ว่าจะเริ่มแจกวันนี้เนี่ยนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในกระทรวงจะเอาไปแจกให้กับประชาชนแต่ว่าต้องจำกัดนะไม่ใช่ว่าเราจะรับเท่าไหร่ก็ได้นะคะใช่เพราะว่าลำพังต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของการขายหรือว่าการซื้อยังไม่เพียงพอดังนั้นการแจกเนี่ยก็พยายามที่จะแจกไปโดยจำกัดคนละ3ชิ้นนะคะเพื่อให้ในแต่ละคนที่เดินทางมารอรับการแจกจ่ายหน้ากากเนี่ยได้รับอย่างเพียงพอซึ่งถ้าเห็นบรรยากาศไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะที่มารอคิวเพื่อที่จะรับหน้ากากอนามัยวันนี้เริ่มแจกก็คือจะจำกัดคนละ3ชิ้นวันแรกเนี่ยจะแจก 100,000 ชิ้นนะคะแจกมาตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นในพื้นที่9กรมของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมสุขภาพจิตกรมแพทย์กรมอนามัยนะคะก็คือในพื้นที่ต่างๆนี่แหละเขาจะมีการตั้งจุดแจกจ่ายนะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวเพราะว่าประชาชนตื่นตัวอยากจะได้หน้ากากอนามัยในการป้องกันตัวเองนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำนะคะสำหรับประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหวัดก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ป้องกันตัวเองรวมถึงสามารถใส่หน้ากากสำหรับป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้อื่นด้วยสำหรับการแจกก็จะมีการแจกอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 9:00 เช่นเดียวกันก็รู้สึกดีนะครับที่รัฐบาลที่กระทรวงสาธารณสุขช่วยประชาชนเพราะตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดแคลนมากแล้วก็หาซื้อได้ในราคาที่แพงแต่อยากให้มัน3ชิ้นมันน้อยไปอะค่ะอยากให้แจกมากกว่านี้อะค่ะคือเราตระหนกในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเทศที่คนไทยอะจะต้องช่วยร่วมมือกันคือให้ตึงราคาไม่ให้แพงเกินไปกับผู้อุปโภคและบริโภคที่วิเคราะห์ไปแล้วก็ให้กระจายให้ทั่วเลยทุกไม่ว่าจะอยู่ในเมืองตัวเมืองชนบทหรือว่าถิ่นธุรกันดารอะไรเงี้ยนึกออกไหมบางทีคนที่อยู่ชาวเขาชาวดอยอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่ว่าจะเข้าถึงพวกหน้ากากอนามัยได้ในกรณีที่หยิบผมก็คือป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันนะแต่ว่าให้เคมีแล้วนั่นแหละแต่คือว่าเราดูแลสุขภาพตัวเองไงเรายิ่งมีโรคเนี่ยคือเรายิ่งตระหนักมากขึ้นพี่ถ้าได้ฟังเสียงชัดๆเนี่ยนะคะตอนที่มีประชาชนไปรอรับจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเขาประกาศเลยนะคะว่าให้กับประชาชนทั่วไปเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยไม่ให้นะเพราะว่าอยากจะให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เคยตั้งคำถามว่าจะไปทันหรือเปล่าเนี่ยคือบรรยากาศคึกคักจริงแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้หนาแน่นจนไม่มีโอกาสที่จะได้ใครที่อยู่ใกล้ๆก็ลองแวะไปดูพรุ่งนี้เขามีแจกอีกวันนึงนะคะใช่ตั้งแต่เวลา 9:00 เป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะไปได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครแล้วรู้สึกว่าไปรอรับการแจกไม่สะดวกในการเดินทางไปที่ร้านธงฟ้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เขาจะมีหน้ากากจัดจำหน่ายแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องจำกัดเรื่องของจำนวนนะคะเพราะว่าเพื่อให้เกิดความทั่วถึงจริงๆค่ะค่ะไปดูมาตรการในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะหลายโรงพยาบาลนะคะจริงๆทำมาอย่างต่อเนื่องและเรื่องของมาตรการคัดกรองวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูกันอีกครั้งนึงนะคะจะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายังทำงานกันอย่างเข้มข้นจริง